วัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เราพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้พูดพร้อมกันให้ต่อเนื่องกันอย่าหยุดวันนี้เราพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้คุณครูศึกษาและภาระศึกษานะคะเราพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาระศึกษาวันนี้เราพบกันในสาระอะไรคะวันนี้การผู้ใหญ่บางคือเรื่องสาระสุขศึกษานะคะแต่เราพบกันในเรื่องของการปฐมพยาบาลพร้อมหรือยังพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกันค่ะในเรื่องของการปฐมพยาบาลนะคะเท่าที่ครูทราบมานะคะในเรื่องของการปฐมพยาบาลสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วใช่หรือไม่เด็กๆปฐมพยาบาลเรื่องอะไรไปฟกช้ำหัวโนหืออะไรคือห้อเลือดมีฟกช้ำหัวโนหือห้อเลือดอะไรคือห้อเลือดข้อเคล็ดข้อตรงไหนเคล็ดข้อเท้าเคล็ดถูกไหมคะนักเรียนพอจะจำได้ไหมว่าฟกช้ำเราจะมีวิธีปฐมพยาบาลอย่างไรคะปฐมพยาบาลอย่างไรลูกปฐมพยาบาลอย่างไรเรียนแล้วแล้วก็มีการสาธิตแล้วถูกไหมคะห้ามประคบร้อนได้ประคบอะไรล่ะคะครูถามว่ามีวิธีการปฐมพยาบาลอย่างไรนักเรียนก็ต้องบอกว่าโดยการประคบเย็นเอาแล้วไงต่ออะไรคะหลังหนึ่งวันให้ประคบร้อนเอาแล้วต่อจากนั้นทำยังไงต่อแค่นั้นเหรอแผลถลอกถูกไหมคะแผลถลอกใช่ไหมแผลถลอกแผลตรงไหนถลอกคะตรงไหนถลอกเอ้านักเรียนคะที่ครูย้ำเด็กๆเนี่ยเวลานักเรียนวิ่งเล่นซุกซนถูกไหมคะในวัยของนักเรียนเนี่ยจะต้องล้มหกล้มแน่นอนมีแผลถลอกหัวโนถูกไหมบางครั้งก็หัวแตกหรือศีรษะแตกถูกไหมคะนั่นเราจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรถูกไหมการปฐมพยาบาลคืออะไรคะนักเรียนคืออะไรเนี่ยความหมายของการปฐมพยาบาลคืออะไรคะการบรรเทาอาการบาดเจ็บค่อยๆหลุดมาทีละคำการปฐมพยาบาลหมายถึงการดูแลรักษาเบื้องต้นถูกไหมคะก่อนที่เราจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อลดอาการบาดเจ็บหรือเจ็บปวดถูกไหมคะสมมุติว่านักเรียนล้มหัวเข่าถลอกทำยังไงล่ะปาเอลเฮลโลสารพาส่งห้องส่งโรงพยาบาลเลยได้ไหมคะไม่ได้อ่ะสมมุติว่าโรงพยาบาลอยู่ไกลมากนะอยู่ไกลมากจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เราจะปฐมพยาบาลตัวเองอย่างไรล่ะนั่นเราก็ต้องรู้ก่อนถูกไหมคะบางคนเมื่อล้มมีแผลถลอกเป็นไงคะเพื่อนเฮลโลสารพาเลยสัก30คนไปถึงไปที่ก๊อกน้ำแล้วก็ล้างทำความสะอาดแผลใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่นักเรียนจะเป็นอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกถูกจะพาเฮลโลเลยไปล้างแผลเรียบร้อยแล้วก็ไปหาคุณครูที่ห้องพยาบาลเพราะนั้นเอาใหม่นะต่อไปนี้ตั้งใจฟังทั้งต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลแล้วก็ปลายทางโรงเรียนวังไกลกังวลตั้งใจฟังวันนี้เราจะไม่มีการจดบันทึกฟังให้เข้าใจแล้วเราจะได้นำไปใช้แต่ถ้านักเรียนตั้งหน้าตั้งตาจดเป็นไงคะจะรู้ไหมไม่รู้
เดี๋ยวถึงเวลาล้มเป็นไงคะไปบอกพี่บอกน้องบอกใครให้เอลโลสารพาไปเต็มห้องพยาบาลหมดถ้าแผลถลอกแล้วเราสามารถเดินด้วยตัวเราเองได้เดินไปเลยหกไผ่ไหลพึงเดินไปเดินไปไหนไปห้องพยาบาลจะเจอคุณครูที่ห้องพยาบาลไหมคะก็บอกว่าผมล้มมาค่ะหนูล้มมาค่ะว่าแล้วก็ยื่นขายื่นแขนที่เป็นแผลให้กับคุณครูดูนะคะคุณครูเขาก็จะปฐมพยาบาลเลยเริ่มแรกดูแผลก่อนนะดูแผลสิแผลถลอกเนี่ยมันมีเลือดไหลไหมมีไหมคะมันก็จะมีเลือดซิบถูกไหมคะนั้นเริ่มแรกต้องทำอย่างไรก่อนคุณครูจะทำยังไงคะลองดูซิลองนึกซิทำไงล้างน้ำก็บอกแล้วไงเราจะไม่ล้างน้ำแผลถ้าล้างน้ำจะรักษายากหายากทำยังไงคะพูดมาล้างแอลกอฮอล์คนโบราณนะยุคโบราณใช้แอลกอฮอล์ล้างนักเรียนฟังให้ดีนะที่ครูพูดเนี่ยใช่สมัยก่อนเราจะใช้แอลกอฮอล์ล้างเมื่อแผลถลอกปุ๊บเราใช้แอลกอฮอล์ล้างเป็นไงคะจะขึ้นฟองแล้วเราก็จะเต้นปังแสบจริงไม่จริงเดี๋ยวนี้ยุคใหม่เขามีน้ำเกลือล้างแผลห้องพยาบาลเราจะมีน้ำเกลือล้างแผลนะคะคุณครูไปห้องพยาบาลก็จะน้ำเกลือนั้นมาล้างแผลให้นักเรียนนักเรียนก็จะรู้สึกเย็นสบายไม่แสบบางคนคิดว่าน้ำเกลือเป็นไงคะคงจะแสบหน้าดูถูกไหมคะเวลาเราเป็นแผลเราลงเล่นน้ำทะเลเป็นไงลูกแสบไหมแสบเหมือนกันถูกไหมแต่อันนี้ไม่ใช่น้ำเกลืออันนี้ไม่แสบล้างแล้วเย็นสบายอ่ะล้างแผลเสร็จทำไงต่อเราก็จะใช้ยาทาเบตาดีนทาแล้วแล้วก็ปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ยาถูกไหมแต่ถ้าแผลถลอกเยอะเนี่ยคุณครูก็จะไม่ปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ยาหรือผ้าก๊อซเลยครูจะมีตาข่ายนะเขาเรียกว่าตาข่ายยาคุณครูเรียกเองความเข้าใจของครูคือตาข่ายยาจะเป็นตาข่ายเล็กๆแล้วเคลือบด้วยยานะแล้วก็จะตัดมาแปะไว้ที่แผลของนักเรียนแล้วจึงจะใช้ผ้าก๊อซปิดแผลสก๊อตเทปปิดอีกทีหนึ่งก็คือจบนะคะนั่นคือแผลถลอกทีนี้เราจะมาดูต่อไปว่าบริเวณรอบๆแผลของนักเรียนนั้นเป็นแผลมีแผลแล้วมีบวมไหมมีบวมไหมถ้าบวมเราใช้ใช้น้ำแข็งประคบนะเหมือนที่เรียนประคบไปคราวที่แล้วถูกไหมคะใช้ผ้าขนหนูผ้าเช็ดหน้าผ้าอะไรก็แล้วแต่นะคะประคบเวลาประคบนักเรียนกดไปนิดนึงใช้น้ำแข็งกดครึ่งถ้าเพื่อนเขาเย็นจัดทนไม่ได้ก็ยกมือขึ้นพอเขาหายเย็นเขาทนได้ก็ครึ่งนิดนึงไม่ใช่วางแป๊ะใช่ไหมคราวที่แล้ววางแป๊ะไหมวางแช่นี่แหละวางครึ่งนิดนึงครึ่งที่ครึ่งเพราะว่าไอ้ที่มันบวมนักเรียนมันจะได้ยุบแต่ถ้านักเรียนวางไว้เฉยไม่ครึ่งมันก็กว่าจะยุบมันก็นานและหลังจากนั้นตรงนั้นก็จะเป็นไตนูนออกมานะคะนักเรียนปฐมพยาบาลตัวเองได้ไหมได้ยังได้แล้วนะไม่ได้ยากเลยสมมุติว่าล้มที่บ้านเนี่ยที่บ้านมีตู้ยาไหมมีสามารถปฐมพยาบาลได้รู้จักไหมน้ำเกลือล้างแผลรู้จักเบต้าดีนไหมไม่ได้ยากเลยถูกไหมคะเพราะนั้นถ้านักเรียนล้มเนี่ยไปคนเดียวไม่ต้องเหไปยกหรือว่าวิ่งเล่นหัวโนทำยังไงนะใช้อะไรคะในน้ำแข็งประคบประคองกันสมมุติว่าน้ำแข็งไม่มีทำไงใช้น้ำเย็นประคบนะแต่เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการเขาทันสมัยอีกเหมือนกันเขาใช้อะไรคะนักเรียนใช้จะใช้เจลนะใช้เจลสีฟ้าถูกไหมคะเจลนี้สามารถประคบร้อนก็ได้ประคบเย็นก็ได้ที่บ้านมีติดไว้ในตู้เย็นไม่ได้เสียหลายเลยไม่ได้มีกลิ่นเหม็นด้วยถูกไหมคะเอาแช่ช่องฟิตไว้ถึงเวลาลบโค้งหัวโนปุ๊บเอาเจลเย็นมาครึ่งวางหายนะคะห้องพยาบาลก็มีให้นะคะเอานั่นคือทบทวนเด็กๆเรียนรู้มาแล้วถูกไหมคะในวันนี้สิ่งที่เด็กๆจะเรียนรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลนะคะเราจะมาปฐมพยาบาลกันในเรื่องของอ
เมื่อนักเรียนโดนสัตว์ที่มีพิษต่อยหรือกัดเด็กรู้จักสัตว์อะไรบ้างมีตะขาบตอแมงปองงูผึ้งหมดหรือยังแตนแมงมุมเอาแมงมุมเอาแมงมุมมีอีกไหมแมงมุมมีนะแมงมุมที่ประกาศกันใช่ไหมที่ลงข่าวโทรทัศน์ถูกไหมคะกัดแล้วตายไหมมีตายด้วยแมงมุมอะไรนะแมงมุมแม่ไม้แสดงว่าสามีเขาตายก็เลยมากัดคนอื่นเนาะเอารู้จักอะไรอีกไหมคะหมดยังแตนต่อผึ้งตะขาบงูแมงปองแมงปออ๋อแมงปอไม่กัดเนาะมีอีกไหมแมงมุมตะขาบเอาแหละเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาฝึกปฐมพยาบาลเห็นไหมคะสัตว์เยอะแยะมากมายเลยที่เด็กๆกล่าวมานะในวันนี้เราจะมาปฐมพยาบาลหรือฝึกในเรื่องของถ้าเราโดนสัตว์มีพิษเอาสัตว์อะไรดีอะไรคะเอาตัวอะไรดีเอาตัวนี้ดีกว่าตัวอะไรเนี่ยพึ่งต่อหรือแตนต่อยสัตว์เหล่านี้นักเรียนจะมีเหล็กในอยู่เมื่อไม่ว่าจะพึ่งเป็นต่อเป็นแตนต่อยปุ๊บเป็นไงคะมันจะฝังเหล็กในไว้ที่ตัวเราจะรู้สึกเจ็บปวด